เกิดเหตุแท็กซี่นะคะซิ่งเสยเข้ากับท้ายรถเก๋งค่ะและพุ่งชนบริเวณราวสะพานเสียงดังสนั่นนะคะก่อนที่ไฟจะลุกท่วมทั้งคันย่างสด2หนุ่มที่อยู่ภายในรถนั้นเสียชีวิตอย่างสยองค่ะเช้าวันนี้นะคะร้อยตำรวจเอกวรวุฒิเปี่ยมสมุทรรองสารวัตรสอบสวนสภ.กระทุ่มแบนได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ชนราวสะพานนะคะที่มีไฟลุกไหม้และก็มีคนนั้นติดอยู่ภายในที่เกิดเหตุด้วยนะคะเกิดที่บริเวณถนนพุทธสาครขาเข้ากระทุ่มแบนค่ะฝั่งตรงข้ามกับหน้าร้านอาหารเดอะไนท์รีสอร์ทจึงรุดไปตรวจสอบพบรถคันดังกล่าวอยู่ในสภาพพุ่งชนเสยติดเข้าไปกับราวสะพานแต่มีไฟลุกไหม้ท่วมทั้งคันจึงได้ประสานรถดับน้ำดับเพลิงจากเทศบาลตำบลสวนหลวงนำน้ำเข้าฉีดซึ่งใช้เวลาประมาณ15นาทีไฟจึงดับสนิทลงภายในรถพบศพผู้เสียชีวิต2คนถูกไฟไหม้เกรียมส่วนรถคันเกิดเหตุเป็นรถยนต์เก๋ง Honda City สีบรอนเงินหมายเลขทะเบียนกจ8012อุดรธานีซึ่งเป็นรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินไม่ติดก๊าซถูกไฟไหม้จนเหลือแต่โครงอะไหล่รถกับเครื่องยนต์กระเด็นตกอยู่เกลื่อนริมถนนและในคลองจากการสอบถามนายทรงชัยเกิดน้อยผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าขณะที่ตนเองกำลังทำความสะอาดกวาดพื้นอยู่หน้าร้านเห็นรถคันเกิดเหตุขับมาในช่องทางขวาสุดด้วยความเร็วปกติจังหวะนั้นมีรถแท็กซี่สีชมพูขับตามหลังมาในช่องทางเดียวกันด้วยความเร็วสูงเบรกกระทันหันและพุ่งไปชนท้ายรถเก๋งทำให้รถเก๋งเสียหลักพุ่งชนราวสะพานซึ่งตอนแรกก็ยังไม่เกิดไฟไหม้แต่เนื่องจากมีน้ำมันรั่วไหลทำให้เกิดไฟไหม้ท่วมทั้งคันพลเมืองดีเข้าไปพยายามช่วยคนขับกับคนนั่งข้างออกมาก็ต้องรีบหนีไปคนละทิศละทางส่วนรถแท็กซี่ได้หักหลบออกไปช่องทางด้านซ้ายแล้วหลบหนีไปอย่างรวดเร็วขณะที่นายตุ้ยนามสมมุติเจ้าของคลิปวิดีโอขณะเกิดเหตุไฟไหม้เล่าว่าตนเองมาจอดรถอยู่ข้างทางใกล้กับที่เกิดเหตุเพื่อที่จะไปขายของที่ตลาดนัดได้ยินเสียงรถยนต์ชนกันเมื่อหันไปดูก็เห็นรถยนต์เก๋งคันดังกล่าวพุ่งชนเสยเข้าไปติดอยู่กับราวสะพานซึ่งก็มีพลเมืองดีหลายคนวิ่งเข้าไปช่วยแต่ปรากฏว่ายังไม่สามารถช่วยได้ก็มีไฟลุกไหม้ท่วมรถทุกคนจึงต้องรีบหนีออกมาก่อนโดยตนนั้นได้ใช้โทรศัพท์บันทึกภาพไว้ตั้งแต่ไฟยังไม่ไหม้จนไฟไหม้ลุกท่วมทั้งคันด้านนายกฤษดาพินทิพย์ชาวจังหวัดเพชรบุรีนะคะคนขับรถ10ล้อที่เข้าช่วยเหลือผู้เสียชีวิตก่อนที่จะเกิดเหตุไฟลุกไหม้เล่าว่าตนเองขับรถผ่านมาพอดีจึงเห็นว่ามีรถยนต์พุ่งเสยเข้ากับราวสะพานจึงได้รีบจอดลงจอดรถแล้วก็ลงไปช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ภายในรถทั้งสองคนโดยมีพลเมืองดีคนอื่นๆเข้ามาช่วยด้วยแต่ตอนนั้นแม้สภาพที่เห็นคาดว่าคนขับน่าจะเสียชีวิตแล้วส่วนคนนั่งข้างๆก็อยู่ในอาการสาหัสแต่ทุกคนก็ได้พยายามจะช่วยกันนำทั้งสองคนออกมาแต่เนื่องจากว่าท่อนล่างของขาทั้งสองคนนั้นถูกอัดติดอยู่จึงไม่สามารถนำออกมาได้โดยง่ายจึงได้รีบแจ้งไปยัง0191และจังหวะที่กำลังจะพยายามนำร่างออกมานั้นก็ปรากฏว่ามีไฟลุกไหม้ขึ้นทำให้คลอกร่างของทั้งคนขับและคนนั่งข้างๆนั้นเสียชีวิตได้โดยทันทีค่ะ